ถ้าคุณเวลากรอกข้อมูลแบบนี้ไอ้ทั้งแถวที่เราเลือกเนี่ยเขาก็ไฮไลท์ให้เลยทำไงคลิปนี้มีคำตอบครับTech Builder สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะขั้นแรกครับเราก็จะกดที่ถังสีนะครับแล้วก็มาที่ Conditional Formatting นะฮะตรง Apply to Range เนี่ยคือบริเวณที่เราต้องการไฮไลท์นะครับกรณีนี้เราก็จะไฮไลท์นี่เลยตรงนี้เลยยาวไปเลยครับกดโอเคครับเสร็จปุ๊บตรง Format Cells If เนี่ยให้เลือกเป็น Custom Formula Is เนาะแล้วเราก็เลือกแถวที่เราต้องการไฮไลท์นะครับกรณีนี้พิมพ์$B2 เนาะเท่ากับ10แล้วเราก็จะได้แล้วนะครับทุกครั้งที่มีข้อมูลเรากรอกเกี่ยวกับเลข10ในแถว B เนี่ยทั้งคอลัมน์ A ถึง D ก็จะไฮไลท์นะครับและอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเมื่อที่เรากรอกข้อมูลตรงเนี้ยปุ๊บเขาก็จะดูว่าคำเนี้ยมันตรงกับแถวเนี้ยอยู่ที่โรว์ไหนแล้วเขาก็จะไฮไลท์แถวนั้นให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเทคนิคนี้กันนะครับขั้นแรกก็สูตรเดิมเลยกดที่ถังสีของเรานะครับเลือก Condition Formatting นะครับแล้วก็เลือกบริเวณที่เราต้องการทาสีเนาะหรือไฮไลท์นะครับก็ตั้งแต่แถว2เนาะตรงนี้นะครับกดโอเคตรงนี้ครับเหมือนเดิมมาที่ Custom Formula Is เนาะแล้วตรงเนี้ยครับให้เราพิมพ์เท่ากับเนาะแล้วก็ $F แล้วก็ $ที่1แล้วก็2นะครับก็คือช่องนี้นั่นเองเพื่อที่ว่ากรณีที่ถ้าแถวไหนที่มีข้อมูลตรงกับตรงช่องเนี้ยเขาก็จะไฮไลท์ให้นะครับโอเคแล้วก็ลบดอลลาร์ไซน์ออกได้ให้เหลืออันนึงนะครับนะครับตรงนี้เท่ากับดอลลาร์ไซน์ C แล้วก็2ตรงหน้า2จะไม่มีดอลลาร์ไซน์นะครับเพื่อที่ว่าให้ข้อมูลมันเวียนไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ล็อกอยู่ที่ C2 ตัวเดียวนะครับทีนี้กดดันนะครับแล้วเราลองเทสดูกันว่าจะได้ไหมเราจะลองพิมพ์คำว่า Demark นี่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราลองแล้วเราก็ทำสำเร็จแล้วเนาะวิธีการไฮไลท์แบบอัตโนมัตินะครับส่วนคลิปหน้าเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ